วันนี้มาลองใช้ฮาร์ดแวร์ครับเป็น2ตัวนี้ครับ Chandler Limited นะครับ EQ กับ Compressor Limiter ครับ EQ ก็เป็นตัวนี้ครับ Curve Bender แล้วก็ Chandler Limiter เป็น Compressor แล้วก็ Limiter นะครับเดี๋ยวลองใช้กับกรุ๊ปกลองนะครับบัสกลองกลองชุดนะครับอันนี้คือต้นฉบับนะครับก่อนใส่ฮาร์ดแวร์นะครับโอเคมาเริ่มที่ EQ ก่อนครับมันก็จะมีฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ C band EQนี่ฟิลเตอร์นะครับโลพาสสักไฮพาสสัก30เฮิรตซ์ครับโลพาสสัก 30K ย่านต่ำก็สัก91ครับบูสต์1 dBไฮ 8.1K ครับสัก1 dB ครับไบพาสครับเปิดแล้วก็แถว 6.5K Hz ครับสัก1 dB นะครับไบพาสส่วนย่านกลางต่ำลองคัทที่300เฮิร์ตครับสัก 0.5 ปิดนะครับเปิดปิดเปิดต่อไปลองใช้คอมเพรสเซอร์ครับคอมเพรสเซอร์มี3แบบครับคอม1คอม2ลิมิตเพิ่มอินพุตเข้าไปนะครับจะได้มีเกย์รีดักชั่นอันนี้คอม1คอม2ครับลิมิตโอเคปรับเท่านั้นครับไบพาสเปิดไบพาสเปิดลองไซส์เชนนะครับ150เฮิร์ตซ์ปิดนะครับเปิดผมลองเป็นใช้เป็นลิมิเตอร์ครับแอทแทคเร็วหน่อยครับรีลีสก็เร็วไบพาสนะครับเปิดปิดนะครับเปิดปิด
เปิดลองปิดทั้ง2ตัวนะครับ EQ กับ Emitter เปิดนะครับปิดเปิดแค่ Emitter ครับถ้ากดเพิ่มเกณฑ์แบบไฮนะครับโลอันนี้ผมให้กดดิดๆนะครับลองอันนี้กดเยอะขึ้นเปิดคู่นะครับกดเยอะไปก็เอาแบบโลครับเปิดนะครับปิดอีกทีครับเปิดก็นี่ครับตัวอย่างของฮาร์ดแวร์นะครับเสียงก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับ Chandler Limited ครับ Curbender แล้วก็ Center Limiter ครับ